คลื่นน้ำนะครับเป็นคลื่นกลนะแล้วก็คลื่นน้ำขวางนะครับผมเป็นคลื่นดนคลื่นน้ำขวางแล้วพอเวลาสะท้อนในแนวตั้งฉากนะนี่เศษของมันจะไม่กลับนะแต่ชูไม่ดีข้างล่างมันไม่บุ๋มนะถ้าข้างล่างบุ๋มเศษจะเหมือนเดิมนะป้องกันการแทรกสอดนะผมป้องกันการแทรกสอดเมื่อกลับเศษแล้วถ้าคืมต่อเนื้อแทรกสอดกับผนังสะท้อนเข้าหาผนังในแนวตั้งฉากแล้วรับรองกับเฟสเดิมและพอมาชนกับเติ้ลตัวเดิมมันก็จะเกิดคลื่นนิ่งนะซึ่งเป็นผลจากการแทรกสอดนั่นเองนะการแทรกสอดนะครับผมมีทั้งแบบบับและปฏิบัตินะถ้าเสริมกันได้พอดีในเฟสตรงกันนะแต่มีข้อแม้ต้องเป็นแหล่งกำเนิดอาพันธ์นะครับผมก็เป็นแหล่งกำเนิดอาพันธ์นะผมจะเรียกว่าปฏิบัตินะว่าแหล่งกำเนิดอาพันธ์นะผมจึงต้องจะเรียกว่าปฏิบัตินะโอ้โหขึ้นมาลงนะคลื่นนะครับคือการส่งพลังงานนะโดยเทียนมากขึ้นมาไม่เคลื่อนที่นะคลื่นนำยาวก็จะภาพประการก็จะเคลื่อนที่ตามการเคลื่อนที่ของคลื่นนะเคลื่อนที่ขนาดนะส่วนถ้าเป็นคลื่นน้ำขวางนะอนุภาพต่อการจะเคลื่อนที่ตั้งฉากกับการเคลื่อนที่ของคลื่นนะของพลังงานนะผมนี่คลื่นไหมครับวิธีดูเฟสคลื่นนะถ้าเฟสเริ่มที่สูงนะขึ้นเอ็มติจูบวกก็จะมีค่าเฟสไทยส่วน2นะส่วนแอมพลิจูดลบก็จะมีค่าเฟส3ไทยส่วน2นะครับผมถ้าแอมพลิจูด0ก็จะมีค่าเฟสเป็นได้ทั้ง0แล้วก็เอ็นไทพูดง่ายๆคือเอ็นไทเรเดียนนะเอ็นไทเมื่อเอ็นเป็นลัมด้าที่เท่าไหร่เมื่อเอ็นเป็นลูกคลื่นที่เอ็นนะลูกคลื่นนี่เป็นจำนวนนับนะผมบางครั้งคลื่นจะมีการหักเหจากน้ำลึกไปน้ำตื้นนะนี่หักเหได้นะคลื่นมันก็หักเหได้เหมือนกันพอหักเหในแนวตั้งฉากก็จะเกิดการแทรกสอดแต่เป็นแหล่งกำเนิดแอบมาจากแหล่งกำเนิดไม่อาพันนะเพราะนั้นการแทรกสอดจึงไม่ต่อเนื่องนะผมพบว่าคลื่นน้ำลึกน่าจะมีแลมด้ากับเบต้ามากนะคลื่นน้ำตื้นก็จะมีแลมด้าวีแล้วเบต้าน้อยนะปลอดภัยด้วยครับพี่คลื่นน้ำลึกวีมากนะความถี่คงที่เสมอหลังการเหนะจึงมาเป็นที่มาของกฎของสเนลนะว่าด้วยการเทียบอัตราส่วนของค่าต่างๆยกเว้นค่า F หรือความถี่นะกับการหักเหผ่านตัวกลางต่างๆนะกฎนี้สามารถใช้ได้ถึงเรื่องแสงนะก็ไม่มีเนี่ยการแทรกสอดมันก็เกิดขึ้นที่ผิวละครเหมือนกันนะว่าผิวแท้ถ้าผิวแทรกสอดไม่บุ่มลงไปนะมันก็เกิดการแทรกสอดที่แน่นอนนะขาดคลื่นนะการที่การเลี้ยวเบนนะก็มีการเลี้ยวเบนเหมือนกันนะเช่นผ่านเกตติ้งนั่นไงต้องดูใกล้ๆครับเห็นไหมจุดแหล่งกำเนิดอาพันธ์เนี่ย
โอ้โหแรงเหมือนขึ้นใหม่นะต้องใช้หลักของออยเกนอธิบายครับผมก็บอกว่ามันมีสลิปเดี่ยวกับสลิปคู่นะสลิปเดี่ยวการแทรกสอดการเลี้ยวเบรนนั้นจะเกิดขึ้นได้ดีเมื่อดีน้อยกว่าหรือเท่ากับแลมด้านะน้อยกว่าหรือว่าช่องเปิดสลิปนะก็ไม่มีอะไรจะพูดถึงคลื่นแล้วล่ะคลื่นคนนะ